เอกสารดังกล่าวเป็นสัญญาก่อตั้งบริษัท Apple Computer ซึ่งลงนามโดยนายสตีฟจ็อบส์นายสตีฟวอสเนียกและนายโรนัลด์เวน3ผู้ก่อตั้งบริษัท Apple ในปี2519ซอทเทอร์บี้ซึ่งเป็นบริษัทจัดการประมูลได้ตั้งต้นราคาไว้ที่ 100,000 ถึง 150,000 ดอลลาร์สหรัฐโดยนายเอดูอาร์โดซิดเนรอสเจ้าของบริษัทซิดเนรอสคอร์ปอเรชั่นในสหรัฐชนะการประมูลด้วยการเสนอราคา 1,350,000 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมของซอทเทอร์บี้แล้วเอกสารฉบับดังกล่าวจะมีมูลค่าเกือบ 1,600,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ50ล้านบาทนายริชาร์ดออสตินหัวหน้าฝ่ายประมูลหนังสือและเอกสารหายากของซอทเทอร์บี้กล่าวว่าเขาคาดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าสัญญาของ Apple จะทำเงินได้สูงแต่ไม่คิดว่าจะสูงถึงขนาดนี้และไม่มีการเปิดเผยว่าบริษัท Apple ได้เข้าร่วมการประมูลครั้งนี้หรือไม่เอกสารก่อตั้งบริษัท Apple ฉบับดังกล่าวระบุว่านายสตีฟจ็อบส์กับนายสตีฟวอสเนียกมีหุ้นส่วนร้อยละ45ต่อคนส่วนนายโรนัลด์เวนมีหุ้นส่วนร้อยละ10แต่นายเวนได้ขายหุ้นให้กับนายจ็อบส์และนายวอสเนียกในราคา800ดอลลาร์สหรัฐและ1,500ดอลลาร์สหรัฐซึ่งถ้าเขายังไม่ถอนหุ้นออกจาก Apple มูลค่าหุ้นของเขาในปัจจุบันจะสูงถึง 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 62,000 ล้านบาทนายเวนได้ขายเอกสารฉบับดังกล่าวให้กับนักสะสมคนหนึ่งในปี2537ซึ่งเอกสารฉบับนี้ได้รับความสนใจอย่างมากหลังการจากไปของสตีฟจ็อบส์ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาจนมีการนำออกมาประมูลในนครนิวยอร์กค่ะ It's $1,350,000 Fair warning